ครับสวัสดีครับ SP Market Talk Live นะครับก็สรุปตลาดเมื่อวานนี้นิดนึงนะครับว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยก็ต้องกลับบอกว่าไม่ต่างกับช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเลยนะครับก็คือว่าเปิดสูงนะครับแล้วก็ถูกขายทั้งกำไรเนี่ยลงมานะครับโดยแรงกดดันที่มานะครับถ้ามองไปในเชิงของตัววอลุ่มนักซื้อขายนักทุนรายกลุ่มเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับสาระโทษครับตัวนักทุนต่างชาตินะครับเน็ตเซลออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องนะครับกับวิวที่เราให้ไว้นะครับส่วนตัวสถาบันในประเทศเองเนี่ยก็เห็นลักษณะของการซื้อสลับขายนะครับก็อธิบายได้ว่าถ้าเป็นในส่วนฟอเรนเนี่ยนะครับก็คิดว่าถ้ามองอัพไซด์นะครับในเชิงของตัวฟันดัมเมนทัลเนี่ยเราบอกว่าทาร์เก็ตเราวางไว้ประมาณ 1,600 นะครับถ้าขึ้นมาถึงขนาดใกล้ๆ 1,580 เนี่ยอัพไซด์ต้องถือว่ามันแคบมากนะครับแล้วอันที่2เนี่ยถ้าไปดูที่ค่าเงินบาทนะครับปรากฏว่าเงินบาทช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันแข็งมาเยอะมากนะครับจนกระทั่งมายืนอยู่ประมาณ35เศษซึ่งผมคิดว่ามันพลิกจากความคาดหมายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแข็งมาขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยมุมมองส่วนใหญ่ก็เริ่มมองว่าเออเราแข็งค่าเกินไปไหมนะครับเมื่อมองแบบนี้ปุ๊บนะครับมันก็เป็นเหตุผลที่เอาไปประกอบกับตัวอัพไซด์ที่แคบทำให้เงินเนี่ยยังไม่ไหลเข้านะครับส่วนสถาบันในประเทศเองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เทศกาลที่มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเนี่ยมากๆเหมือนช่วงที่ผ่านมาและทางตรงข้ามเนี่ยแรงขายนะครับที่มาจากเรื่องของ LTF เนี่ยพออินเด็กซ์ขึ้นมาเกิน 1,550 1,570 เนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวที่กระตุ้นนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อไว้ต้นทุนเฉลี่ยในปี56แล้วมาขายปีนี้เนี่ยต้นทุนเขาอยู่ที่ประมาณ 1,500 กับอีก1จุดนะครับเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้นะครับเราก็เลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยflow ที่เข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยยังไม่น่าจะมีนะครับแล้วถ้าหากว่ามองปัจจัยแวดล้อมในเชิงพื้นฐานเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ออกมาในเชิงที่เป็นบวกเท่าไหร่นะครับอันนั้นคือภาพช่วงที่ผ่านมานะครับทีนี้มาพูดถึงอนาคตกันบ้างนะครับอนาคตเราใกล้มากเลยวันต่อวันครับอนาคตวันนี้เนี่ยคุณภพชัยนะครับถ้าดูในส่วนของตัวปัจจัยพื้นฐานแล้วนะครับเริ่มจากประเด็นในต่างประเทศซึ่งผมคิดว่าน้ำหนักอาจจะเยอะหน่อยช่วงเวลาแบบนี้เพราะมันมีเหตุที่ทำให้เกิดความผันผวนของตัวตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยได้เยอะเหมือนกันนะครับถ้ามองในต่างประเทศนะครับคุณภพชัยมองประเด็นอะไรบ้างวันนี้ครับช่วงนี้ก็จะมีการออกมาพูดนะครับของบรรดาผู้นำในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับอย่างผู้นำประเทศก็โดนัลด์ทรัมป์นะครับอย่างผู้นำของทางด้านของธนาคารกลางครับสหรัฐเองก็เป็นทางด้านของเจเน็ตเยเลนนะฮะซึ่งเยเลนเมื่อวานก็มีคิวขึ้นมาพูดนะครับถ้าโดยหลักๆเนี่ยเยเลนเขาก็มองทางด้านของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเหมือนกับการขับรถนะครับพี่เทิร์ดครับมีมาตรการใส่เข้ามาเนี่ยก็คือเป็นเชื้อเพลิงที่อาชีพใช้ในการขับดันนะครับและตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าเหยียบคันเร่งอยู่นะครับครับเยเลนบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะดีแล้วอาจจะมีการถอนคันเร่งมาบ้างครับก็คือมันมีแรงเฉื่อยของมันเองในการที่ขับเคลื่อนไปครับใช่ครับดังนั้นเนี่ยทางด้านของตลาดเองเขาก็มองว่าทางด้านของสหรัฐหรือว่าทางด้านของเฟดเองเนี่ยน่าจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็คือตามที่การประชุมรอบครั้งก่อนหน้านี้ที่บอกว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้3ครั้งครับรู้สึกตัวเลขล่าสุดที่ทำให้เขามีการเริ่มถอนคันเร่งเนี่ยคือตัวเลขเงินเฟ้อก็คือตัวเลขเงินเฟ้อครับใช่ครับก็คือเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเดือนธันวาคมเนี่ยกระโดดขึ้นมาอยู่ที่ 2.1% ครับพี่เถอครับก็คือดีจัดขึ้นจากเดือนที่แล้วที่ 1.7% นะครับก็เลยมองกันว่าทางด้านของเงินเฟ้อนะครับที่ขยับขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยก็น่าทำให้ทางด้านของเงินเฟ้อเป้าหมายเนี่ยถึงเป้าได้ตามที่คาดกันเอาไว้ครับทีนี้ถ้าแปลว่าไปเทียบกับตัวตาดอกเบี้ยนโยบายครับเฟดฟันเรทตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ 1.75 เอ้ย 0.75 เองใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้า 0.75 ก็แปลว่าอินเฟลชันขึ้นไปขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นเนกาทีฟค่อนข้างจะเยอะมากเกินไปนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นแรงจูงใจนะครับที่ทำให้เขาบอกว่าเอ้ยไอ้คันเร่งที่เหยียบมาเนี่ยถ้าเหยียบต่อเดี๋ยวคันเร่งค้างใช่ครับพอคันเร่งค้างแล้วยุ่งเลยคนนี้เบรกไม่อยู่อะไรไม่อยู่นะครับเพราะนั้นก็คงต้องเริ่มที่จะถอนคันเร่งหน่อยครับไอ้การถอนคันเร่งนี้คือว่าเอาตัวอัตราดอกเบี้ยสุทธินะครับคือนโยบายลบเอาตัวเงินเฟ้อตั้งมาลบออกด้วยนโยบายนะครับมาติดลบเนี่ยทำให้มันลบน้อยลงหน่อยดีกว่าครับเพื่อที่จะทำให้การคอนโทรลเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คงเป็นเหตุจูงใจใช่ไหมครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยปีนี้เนี่ยสัก3ครั้งดีไหมนะครับถ้ามองลู่วิ่งแบบนี้ก็แปลว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันครับนะครับทีนี้ไปดูอีกฝั่งนึงนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าตัวนโยบายธนาคารกลางเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่น่าจะมีความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับใครไม่ควรจะมีใครมาแทรกแซงนะครับแต่เมื่อคืนรู้สึกว่าว่าที่ประธานาธิบดีนะครับในสหรัฐนะครับออกมาให้ความเห็นเรื่องกับตัวค่าเงินยูเอสดอลลาร์ก็ว่าอย่างไรบ้างครับก็คือตอนที่เยเลนพูดตรงนี้นะฮะคือที่ผมพูดไปเมื่อวานนะว่าท่านของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยคือเหมือนกับว่ากลับจาก101กลับมาแล้วใช่มั้ยครับกลับมากรุงเทพเมื่อวานนี้ก็กลับไปแล้ว101ซื้อตัวกลับไปใหม่ใ
กลับไป100ใช่ครับใช่ครับก็ค่าเงินตัวในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์เองเมื่อวานก็ขึ้นไปประมาณสัก 101.3 ประมาณนี้นะครับเด้งกลับขึ้นไปซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมว่าอีกสักพักนึงเนี่ยทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เองก็อาจจะต้องออกมาพูดอีกรอบนึงครับเพราะว่าที่เขาบอกว่าค่าเงินดอลลาร์น่ะมีการแข่งขันมากเกินไปนะครับทำให้การค้าการขายเนี่ยสู้กับจีนไม่ได้ครับนะครับรู้สึกเลยวันก่อนมีไม่ใช่เมื่อก่อนนะเมื่อเช้าผมอ่านข่าวเจอบอกว่าที่ปรึกษานะครับทางเศรษฐกิจของฝั่งทรัมป์เนี่ยออกมาให้ความเห็นว่าไอ้ตัวเงินดอลลาร์เนี่ยถ้าปล่อยมันแข็งมากเกินไปนะครับมันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับหรือเป็นอุปสรรคต่อการที่ทำให้อเมริกากลับมาเกรดอเกนอ๋อครับนะครับก็มองมุมนี้อยู่เหมือนกันครับผมนะครับเพราะนั้นก็ดูเหมือนว่าถ้ามองภาพสองภาพนี้นะผมรู้สึกว่ามันอาจจะเห็นกลไกอะไรที่ดูแล้วมันขัดแย้งกันบ้างในตัวมันเองนะครับก็คือเฟดบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มโตมาเรื่อยๆนะครับคันเร่งไม่คันเร่งเลยคันเร่งเลยนะครับคันเร่งที่เหยียบมาจนแทบจะค้างแล้วเนี่ยต้องเริ่มผ่อนบ้างละโดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาครับแต่ว่าผลจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยโดยหลักการแล้วนะครับมันจะทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นๆเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นนะครับแต่อีกฝั่งนึงนะครับทางที่ปรึกษารวมถึงท่านว่าที่ประธานาธิบดีก็บอกว่าเอ๊ะดอลลาร์มันแข็งเกินไปหรือเปล่าครับแล้วถ้าดอลลาร์มันแข็งเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการกลับมาเครดิตเกณฑ์ครับนะครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าน้ำหนักหรือว่าไดเรคชั่นที่ออกมาเนี่ยผลออกมารู้สึกว่ามันจะทำให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มหนึ่งครับแต่ถ้ามองโลกในแง่ดีนะครับถ้าเกิดว่าน้ำหนักในฝั่งที่บอกว่าดอลลาร์มันต้องอ่อนครับนะครับเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยผลก็คือว่าการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่เกิดก็ได้อันนี้คือฟลุกนะถ้าฟลุกไม่เกิดปุ๊บเนี่ยถึงว่ามันจะเป็นผลดีกับเรื่องของการถูกขับเคลื่อนด้วยโฟลว์ใหม่รอบนึงครับผมอาจจะไหลกลับมาประเทศบ้านเราก็ได้ครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทางฝั่ง US ครับนะครับครับฝั่งยุโรปครับนะครับวันนี้เห็นบอกมีประชุมครับจะมีประชุมธนาคารกลางยุโรปนะครับหรือว่า ECB นะฮะก็ซึ่งการประชุมรอบนี้เองเนี่ยนะครับก็คาดการณ์นะครับว่าไม่น่าที่จะมีอะไรปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเองเนี่ยท่านของมาริโอดักกี้เองนะเขาได้มีการขยายในส่วนของระยะเวลาแล้วครับไปเธอก็คือที่ว่าจะสิ้นสุดนะครับการซื้อพันธบัตรแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยจากมีนาก็ขยายไปเป็นธันวาคมนะครับแต่ว่าในส่วนของเม็ดเงินเนี่ยในช่วงที่ขยายเนี่ยก็มีการลดเม็ดเงินลงมานะจาก 80,000 ลงมาเหลือ 60,000 ล้านยูโรต่อเดือนนะครับก็เริ่มที่จะผ่อนในส่วนของเม็ดเงินตรงนี้ออกไปบ้างครับครับก็ดูเหมือนว่ายังจำเป็นต้องขับเคลื่อนอยู่เพียงแต่ว่าลดน้ำหนักลดน้ำหนักลงในการขับเคลื่อนเหมือนกับเหยียบคันเร่งแต่เหยียบเบาหน่อยเหยียบเบาหน่อยนะครับไม่ถึงกับขั้นเริ่มถอนอย่างครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่คิดว่าไม่น่าจะมีน้ำหนักอะไรกับตลาดมันก็ต้องออกมาแบบนี้ก็ถือว่าอินไลน์ครับแล้วก็ไม่ได้สร้างเม็ดเงินใหม่หรือว่าดูดเม็ดเงินกลับอะไรที่ผิดคาดหมายนะครับเพราะนั้นการประชุมในยุโรปไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีครับครับส่วนน้ำมันนะครับเมื่อคืนก็เห็นปรับตัวลดลงมาครับนะครับผมคิดว่าเป็นน่าจะเป็นอิทธิพลของเรื่องของตัวค่าเงินมากครับครับนะครับเพราะเวลาค่าเงินยูเอสดอลลาร์มันแข็งปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วราคาคอมมูนิตี้ก็มักจะถูกกดลงครับโดยกลไกแล้วมันถูกโค้ดด้วยสกุลเงินที่เป็นยูเอสดอลลาร์ครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีคอลแวลูมันอยู่ครับแต่ค่าเงินมันแข็งขึ้นมันก็จะต้องกดไอ้ตัวมูลค่าที่เป็นยูเอสดอลลาร์เนี่ยมีการปรับตัวลดลงสู่ที่เป็นคอลแวลูของสินค้าแต่ละประเภทครับ ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะครับแต่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของความผันผวนนะครับที่มันยังคงอยู่ต่อไปสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งนะครับเพราะนั้นภาพตอนนี้นะครับถ้ามองปัจจัยภายนอกก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะมีอะไรแต่ว่าต้องจับตาดูนะครับในส่วนของนโยบายเฟดกับนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีว่าจะไปในทิศทางไหนยังไงบ้างนะครับด้วยกลไกเนื้อหาที่ว่าไปตอนต้นนะครับทีนี้กลับมาเมืองไทยนะครับมาเมืองไทยนี่มันมีอะไรที่แย้งๆกันเหมือนเฟดกับว่าที่ประธานาธิบดีครับก็มีแย้งๆกันเหมือนกันมีต้องเรียกว่ามี2ความเชื่อมั่นละกันนะครับความเชื่อมั่นแรกนั่นก็คือของความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับพี่เธอเขาก็มองว่าทางด้านของความเชื่อมั่นของนักลงทุนในก็คือมองไปข้างหน้านะครับ3เดือนเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับพี่เธอดีขึ้นมา 7% นะครับจากครั้งก่อนหน้านะอันนี้ก็คือที่ดีแต่ว่าครับอันนี้ของสภาธุรกิจตลาดใช่ครับของใช่ครับของเฟดโก้นะครับส่วนทางด้านของความเชื่อมั่นนะครับของภาคอุตสาหกรรมอันนี้คือของสอทนะครับเขามองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเขามองปรับตัวลดลงนะครับพี่เธอก็คือลดลงมาประมาณสัก 2% นะครับก็คืออันนี้มันเป็นสิ่งที่ความเชื่อมั่นแต่ว่าคือมองกันตอนในคนละส่วนซึ่งเขามองกันคนละภาคธุรกิจนะเขาก็เลยมองค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันจริงๆถ้าอีกอันนึงก็แย้งกันครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มั้งเห็นมีสำนักหนึ่งทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับผมก็ปรากฏว่าลงก็ลงเหมือนกันครับทั้งๆที่เคยพูดไปเมื่อวานนี่บอกว่าเดือนธันวาเนี่ยมันเป็นเดือนที่เป็นช่วงเทศกาลแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างเยอะนะครับแต่กลายเป็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นลงเพราะนั้นถ้าดู3ตัว
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนักทุนเชื่อมั่นครับแต่ภาคอุตสาหกรรมมองไปอนาคตแล้วไม่ค่อยเชื่อมั่นครับดูแล้วงงๆนะครับเพราะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยตัวเลขนะครับก็ถือได้ว่ามันยังไม่ได้วิ่งไปทิศทางเดียวกันสักทีเดียวนะครับไอ้เรื่องของการเติบโตเยอะๆหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับทีนี้พอเข้ามาที่ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็มีความเห็นเข้ามาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของประเด็นกังวลนะครับเรื่องตราสารหนี้นะครับหลายฝ่ายเนี่ยลงไปอ่านดูตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็มักจะมีการให้ข้อมูลที่เป็นภาพรวมว่าตอนนี้ออกตัว BE เท่าไหร่นะครับมียอดคงค้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็BE ที่เป็น non rate เท่าไหร่นะครับแล้วส่วนใหญ่ในความเห็นนะครับก็คงเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีกรอบวงที่จำกัดพอสมควรนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ลองติดตามอ่านดูนะครับแล้วก็คิดว่าคงเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับตลาดหุ้นในระยะต่อๆไปนะครับก็ภาพนะครับคงเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูภาพตลาดวันนี้นะครับจากประเด็นที่เล่าให้ฟังทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็เอาศาสตร์ของคนรักเส้นก็คือพวกเทคนิคอลเนี่ยเข้ามาผสมด้วยนะครับถ้าศาสตร์ของคนรักเส้นเนี่ยก็บอกว่าไปดูภาพลาย60วินาทีนะครับปรากฏว่า60นาทีครับผมเวลาสั้นเลยนะครับ60นาทีนะครับก็ปรากฏว่าตัวสัญญาณเนี่ยมันค่อนข้างจอกมาเป็นนิเกทีฟนะครับแล้วโอกาสที่จะหลุดประมาณ 1,650 ลงมาหรือ 1,600 เฮ้ยทุกครับ 1,558 ลงมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากนะครับแล้วถามว่าถ้าเอาวิวภาพนี้นะครับมาผสมกับเรื่องทางพื้นฐานที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือ1เนี่ยราคาน้ำมันปรับตัวลดลงนะครับเมื่อคืนแล้วก็ตัวข้อมูลทางเศรษฐกิจนะครับที่ดูแล้วเนี่ยมันยังค่อนข้างขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ถ้าเอาเรื่องของตัววอลุ่มที่เป็นแรงซื้อขายของกลุ่มที่ชี้นำตลาดได้อย่างสถาบันในประเทศนะครับแล้วกองทุนเนี่ยก็คิดว่ายังไม่น่าจะเห็นการดีดกลับขึ้นมาของตลาดได้นะครับนั่นก็แปลว่าตลาดเนี่ยมันมีโอกาสที่อยู่ในช่วงของการพักฐานต่อปีสักระยะหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไว้ตั้งต้นสัปดาห์นะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ของการพักฐานนะครับซึ่งมันก็พักฐานอย่างที่เราพูดไว้จริงๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงพักฐานปุ๊บเนี่ยเวลาเลือกหุ้นนะครับก็คงต้องมีความละเอียดอ่อนเพิ่มมากขึ้นนิดนึงจะหาอะไรที่มันหวือหวาแล้วทำกำไรแบบสั้นๆขึ้นไปเร็วๆแรงๆเนี่ยผมมองว่าอาจจะยากพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าจะเลือกให้เซฟเนี่ยผมว่ามันก็มีหุ้นหลายตัวนะครับที่ดูแล้วเนี่ยกระแสแวดล้อมแนวโน้มมันดีนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยและกาดนะครับที่พูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็จะมีตัว PTTC นะครับที่บอกว่า earning quarter 4เนี่ยคงดีเพราะว่าไม่มีช่วงการชัตดาวน์แล้วนะครับแล้วก็ในปี60นะครับเขาคาดการณ์ว่า EPS เนี่ยน่าจะโตได้ประมาณ 20% นะครับถ้าโต 20% เนี่ยถามว่ามันสุดหรือยังผมคิดว่าอาจจะยังเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้รวมแผนการลงทุนในอนาคตของเขานะครับว่าจะมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเพราะนั้นตัว GC เนี่ยประเด็นเรื่อง earning growth ยังค่อนข้างซัพพอร์ตนะครับแล้วถ้าไปดูว่าตัวสเปรดของปิโตเคมีในฝั่งโอลิฟินเนี่ยเราเชื่อว่าเทรนด์ยังน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่นะครับเพราะนั้นองค์ประกอบแบบนี้เนี่ยเราทำ fair value ไว้ที่ประมาณสัก76บาทนะครับเราเชื่อว่ามันยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปนะครับแล้วก็จริงๆถ้าใครจำได้จุดเริ่มต้นที่เราคิดว่า GC น่าสนใจเนี่ยมันมาจากแนวคิดที่คิดว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยไปดูแล้วมันแลกกาดนะครับนะครับเมื่อเทียบกับหุ้นต่างๆในกลุ่มเดียวกันที่เป็นไซส์ใหญ่ๆเนี่ยมันแลกกาดค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้น GC นะครับยังเป็นตัวที่เราคิดว่าน่าสนใจต่อเนื่องนะครับอีกตัวนึงนะครับเราก็พูดไปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วราคาก็เพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับก็คือว่าตัว TTA นะครับที่มันเพอร์ฟอร์มเนี่ยถ้าเป็น end result เลยนะเราคิดว่า earning ที่มันติดลบมาเรื่อยๆเนี่ยปีนี้นะครับมันควรที่จะเทิร์นกลับมาเป็นบวกในปี60 59ยังขาดทุนอยู่นะแต่60เนี่ยมันน่าจะเทิร์นเป็นบวกจากอะไรนะครับ1เนี่ยเราเห็นการฟื้นตัวของพวก commodity สำคัญๆอย่างเล็กนะครับหรือว่าพวก soft commodity บางประเภทนะครับซึ่งมันต้องใช้ช่วงเวลาในการที่จะขนส่งและผ่านพวกเรือเทกองนะครับเราคาดหมายว่าBaltic Dry Index เนี่ยมันน่าจะกลับมาในช่วงตั้งแต่หลังตรุษจีนเป็นต้นไปครับเพราะนั้นเอาเวลาคนซื้อเนี่ยเขาไม่ไปรอให้ Baltic Dry ขึ้นก่อนแล้วเขาไปซื้อนะถ้าเขาคิดว่ามันจะขึ้นนะครับเขาก็จะมีการซื้อดักไว้นะครับก็คือช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่มีการซื้อดักนะครับแล้วก็ถ้ามองอีก2ธุรกิจนะครับก็คือเรื่องของตัวเรือขุดเจาะน้ำมันสำรวจใต้ทะเลนะครับคือเมอร์เมดเนี่ยก็คิดว่าราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นมงคลครับนะครับกับตัวเมอร์เมดนะครับนางเงือกชอบทองเนาะแล้วชอบน้ำมันแพงๆด้วยครับแล้วก็อีกส่วนนึงตัวถ่านหินนะครับที่เขาทำที่ไปซื้อตัว
UMS มาเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าราคาสารหินมันกลับเราเห็นได้จากตัวบ้านปูเนี่ยมันก็น่าที่ทำให้ operate เนี่ย operation ส่วนนี้เนี่ยมันดูดีขึ้นครับเพราะนั้นประเด็นที่เรามองสำหรับ TTA เนี่ยมันเป็นเรื่องของการ turn around นะครับซึ่งเราทำ fair ไว้ที่ประมาณสัก12.20 บาทนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ยังเลือกเป็น top pick นะครับหรือว่าถ้าคนชอบหุ้น dividend นะครับก็เป็นจังหวะดีนะครับเพราะว่าเราดูตามฉลกตามโง่เองแล้วเนี่ยเราได้สูตรนะว่าซื้อหุ้น dividend ดีสุดซื้อก่อน XD 2เดือนนะครับแล้วก็ขายวัน XD นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายตัวให้ yield ที่น่าสนใจนะครับก็มีช้อยส์นะครับอย่างเช่นหุ้น dividend yield เนี่ยก็อย่างเช่นตัว Landed House นะครับตัว ASK นะครับตัวอันนี้ผมถามไปเอง SNC นะครับมีปูนกลางด้วยนะครับเพราะนั้นหุ้นพวกนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นหุ้น dividend นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็คงจะได้ภาพครบเลยนะครับแล้วก็แถมนิดนึงถ้าใครอยากจะเล่นหุ้น dividendนะครับแล้วก็อยากอ่านข้อมูลเรื่องหุ้นดิวิเดนด์เนี่ยวันก่อนเรามีการออกรีพอร์ตนะครับ QA เรื่องหุ้นดิวิเดนด์เทรดไปนะครับเพราะนั้นไปหาดูได้นะครับถ้าดูสะดวกที่สุดนะครับดูได้ในมือเลยนะครับต้องไปโหลด ASP Smart นะครับอย่าลืมไปโหลดมาถ้าเป็นลูกค้าใช้ได้แบบอมตะนิรันดร์กาลเลยนะครับแต่ถ้าหากไม่ใช่เป็นลูกค้าเนี่ยทดลองใช้ได้1 สัปดาห์นะครับอย่าลืมไปโหลดมาใช้นะครับนะครับวันนี้คงสรุปเท่านี้ครับสวัสดีครับ